ีอภิสิทธิ์ นุชบุษบาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยประชาการฐานพัฒนาครับเตรียมไว้เวลาไปตัดต่างคือโดรนนะครับในการสำรวจคลองแม่ข่าตลอดเส้นทางครับขอยินเสร็จนะครับในพื้นที่ของตำบลป่าแดดครับโดยเกณฑ์รัฐบาลก็ให้ความสนใจให้ความสำคัญนะครับก็มีสายน้ำที่เป็นชัยมงคลอันคู่กับแม่น้ำปิงอันนี้คือแม่น้ำปิงนะครับ190เมตรต่อไปครับส่วนระยะที่เราในขณะนี้เราเริ่มดำเนินการขุดรอบๆคลองตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมมาจนถึงที่ทำรายได้กับประเทศไทยต้นเลยในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ดีในเรื่องอะไรเอ๊ะทำไมเราในเมื่อเราเป็นจังหวัดที่เรื่องท็อปเทนของโลกที่ประชาชนอยากจะมาแล้วมาเจอสภาพอย่างนี้จะเป็นยังไงถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันสักนิดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นเยอะมากเลยนะอันนี้ก็คือกับกองประชาการของรัฐไทยก็เลยพยายามผลักดันแล้วก็ร่วมมือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำได้ก็ดีหมอพี่อย่างคือว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยการดูแลรักษาเนี่ยยากกว่าการทำนะเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยมันจะต้องพัฒนาต่อไปครับวันนี้ผมเองก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาตรวจเยี่ยมในเรื่องของการปฏิบัติงานช่วยเหลือคลองแม่ข่าพื้นชีวิตคลองแม่ข่ากลับขึ้นมาตามนโยบายของทางจังหวัดก็ดีตามนโยบายของเทศบาลนายกเทศมนตรีที่นี่ก็ดีนะฮะก็ได้ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐเอกชนแล้วก็พลเรือนข้าราชการทั่วไปทำให้คลองแม่ข่าจะได้แก้ไขปัญหาในจังหวัดเชียงใหม่ในส่วนของการดำเนินการขุดลอกอะค่ะของกรมประชาการของไทยตอนนี้ดำเนินการไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างในการดำเนินงานคือการทำงานเนี่ยฮะก็เราได้มีวางแผนในการทำงานขั้นตอนแล้วก็อุปสรรคก็มีบ้างแต่ว่าเราก็สามารถแก้ไขปัญหาได้และคิดว่าในส่วนที่เรารับผิดชอบในพื้นที่ตอนกลางนี่ก็คิดว่าอีกประมาณสักเดือนกว่าก็คงจะสำเร็จทุกเรื่องนะครับแล้วก็เป็นสุดท้ายอีกทีในเขตรับผิดชอบของทางป่าแดดก็จะดำเนินการต่อไปคิดว่าในปีนี้นะครับในเร็วๆนี้ก็จะสามารถที่จะทำคลองแม่ข่าได้สำเร็จนะเป็นความตั้งใจของฝ่ายครับนอกจากการที่เราจะให้ความช่วยเหลือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่เข้าสู่ดุลแล้วที่มีการสั่งการตอนนี้เราก็ได้เน้นย้ำตามนโยบายของทางท่านนายกรัฐมนตรีนะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าให้ทุกหน่วยได้มีความพร้อมอยู่ทีนี้เราก็มีประสบการณ์เยอะแยะแล้วเราก็ได้ทำมาโดยตลอดดังนั้นในปีนี้